สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาประกอบร่างแฮมเบอร์เกอร์กันที่ทำเมื่อคลิปที่แล้วนะคะก่อนที่จะไปชมวิธีการทำฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากหมูสับนะคะ300กรัมค่ะใส่ลงในชามนะคะตามด้วยเกลือค่ะประมาณหยิบมือเนาะอันนี้ปรุงรสตามชอบนะคะค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกไทยค่ะประมาณหยิบมือค่ะอันนี้ใส่ได้ตามชอบเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะหมูที่เราคลุกเคล้าเสร็จแล้วเนาะเราก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆแบบนี้ค่ะแล้วเราก็กดลงให้เป็นแผ่นแบนๆนะคะถ้าจะให้สวยงามเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้เป็นที่กดคุกกี้นะคะค่ะเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะเพื่อนๆจะใช้เป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะอุปกรณ์แบบอื่นก็ได้ที่เป็นลักษณะกลมแบบนี้เนาะมากดเพื่อที่ว่าหมูของเราจะได้ออกมาเป็นชิ้นสวยค่ะแล้วก็พอดีกับชิ้นแฮมเบอร์เกอร์ของเราเนาะก็จะได้เป็นชิ้นสวยแบบนี้เลยค่ะเราก็ทำแบบนี้จนเสร็จเลยค่ะค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีพิมพ์ที่กดคุกกี้นะคะก็สามารถใช้มือกดตามภาพก็ได้ค่ะได้เหมือนกันเนาะปั้นเป็นก้อนๆแล้วก็กดลงไปแบนๆแบบนี้ก็ได้ค่ะอันนี้หลังจากเสร็จแล้วเราจะไปแช่ช่องฟรีซประมาณ30นาทีให้หมูเขาเซตตัวนะคะเวลาทอดเขาจะได้ไม่แตกจากกันเนาะค่ะหลังจากนั้นขนมปังเบอร์เกอร์ของเราที่เราทำไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะคะเมื่อวันเสาร์เนาะอันนี้เราก็มาตัดแบ่งครึ่งแบบนี้ค่ะเอลงไปให้แล้วนะคะสำหรับคลิปวิธีการทำขนมปังเบอร์เกอร์ทำง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ท้ายคลิปนี้เนาะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาประกอบร่างเขาทั้ง2สีเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นอันนี้เนยสดค่ะเราใช้เนยสดรสจืดหรือรสเค็มก็ได้นะคะนี่แล้วแต่เพื่อนๆเลยเนาะเดี๋ยวเราจะทาเนยที่ตัวขนมปังก่อนนะคะค่ะหลังจากที่เราทาเนยเสร็จแล้วนะคะเรานำกระทะตั้งไฟอ่อนค่ะแล้วเราก็ใส่เนยลงไปนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาหมูลงมาทอดกันค่ะค่ะอันนี้เราใช้ไฟอ่อนนะคะเราก็นำหมูเนี่ยค่ะลงมาทอดเลยค่ะค่ะเราก็ทอดจนเขาสุกเลยนะคะค่ะหลังจากที่เราสังเกตว่าหมูของเราใกล้จะสุกแล้วนะคะเราก็เอาขนมปังของเรานี่ค่ะมาจี่ไฟจนกรอบเลยค่ะอันนี้ตามชอบนะคะก็หมั่นพลิกหมั่นกลับเขาดูนิดนึงค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะมาประกอบร่างเบอร์เกอร์กันค่ะค่ะเราก็นำขนมปังวางนะคะแล้วเราก็ใส่มายองเนสลงไปค่ะค่ะก็เกลี่ยเขาให้ทั่วตัวขนมปังเลยค่ะค่ะแล้วก็ตามด้วยซอสมะเขือเทศนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็วางผักได้ตามชอบเลยค่ะอันนี้ใช้ผักกาดหอมเนาะแล้วก็มะเขือเทศค่ะแล้วก็ใช้อันนี้เป็นหอมแขกนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นหอมหัวใหญ่ก็ได้อันนี้เราใส่ผักได้ตามที่เราชอบเลยแล้วก็วางหมูลงไปค่ะแล้วก็วางแผ่นเบอร์เกอร์ลงไปเลยค่ะอีกสีนึงก็ทำวิธีการเดียวกันเลยค่ะเพื่อนๆเมนูนี้นะคะเป็นเมนูที่ทำไม่ยากค่ะสำหรับขนมปังเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะอบเสร็จแล้วเนี่ยก็มาผ่าแล้วก็ทานเนยแช่ตู้เย็นไว้ได้นะคะก็อยู่ได้หลายวันอยู่ค่ะแล้วพอเวลาจะทานเนี่ยเราก็ค่อยเอามาประกบกับหมูเนาะทำเป็นชิ้นทำเป็นอาหารเช้าก็ได้นะคะค่ะส่วนไส้ข้างในนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนได้ตามชอบค่ะเปลี่ยนจากหมูเป็นไก่ก็ได้เป็นปลาก็ได้นะคะหรือว่าเป็นแฮมเป็นเบคอนเป็นปูอัดอันนี้ใส่ได้ตามชอบเลยค่ะก็เป็นเมนูง่ายๆที่ฝากเพื่อนๆไว้นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะวันนี้มาลงให้วันอาทิตย์เนาะก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆนะคะขอบคุณเพื่อนๆสำหรับทุกๆการติดตามนะคะค่ะแล้วก็ฝากทางช่องทางเพจครัวแม่นายด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ